สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้หน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่บินพระเอกบินของเรานี่ก็เดินทางไปอยู่ในเป็นอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยไม่ชื่นชมจริงๆนะครับชื่นชมจริงไปช่วยชาวบ้านเห็นมีหยุดจุดมุมหนึ่งของนักข่าวไปสัมภาษณ์มีคุณพี่อยู่ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์รู้สึกจะช่อง3ตอนดึกๆนะครับก็ให้สัมภาษณ์มาก็ถามว่าขนของขึ้นหนีน้ำทันไหมในปีนี้เขาบอกว่าบางส่วนก็ทันบางส่วนไม่ทันเมื่อปี2562ใช่ไหม2562เขาบอกตอนนั้นก็หนักถามเขาว่าสูงขนาดไหนเขาชี้ให้ดูสูงประมาณนี้คือทุบหัวเขาเลยก็ถามว่าขนของทันไหมเขาบอกว่าไม่ทันส่วนที่ไม่ทันก็ปล่อยให้มันลอยอยู่ในบ้านเอาต้องเอาที่เท่าที่แบบเก็บได้เลยเอาที่เก็บได้ใช่ใช่ใช่ก็เป็นห่วงกันนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของน้ำท่วมนี่ก็ไหลลงมาอีกเมื่อเช้าก็ดูข่าวที่จังหวัดนครราชสีมาโอ้นี่เป็นพื้นที่บ้านผมอีกหลังหนึ่งอยู่ที่นั่นโอ้โดยเฉพาะว่าน้ำท่วมมันมาแล้วนะแล้วเมื่อเช้านี่ก็มีข่าวว่ามาท่วมในเขตเทศบาลนครราชสีมานี่เต็มไปหมดแล้วมีการปักธงแล้วนะครับปักธงเหลืองธงแดงธงเหลืองรู้สึกรอบๆคลองลำตะคลองคือลำตะคลองแล้วก็ตอนนี้พื้นที่รอบชุมชนรอบโรงพยาบาลมหาราชก็คือน้ำเข้ามาแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำกระสอบทรายแล้วก็นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งแล้วก็ตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในระดับที่รับมือไหวนะคะครับครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องที่หวัดเสียวหวัดเสียวให้เล่นกันนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้นี่เองนะเมื่อสักครู่นี่เองมีรายงานข่าวจากจังหวัดอ่างทองเข้ามาสงสัยเขาจะมากับพร้อมกับโนรูหรือว่าโนรูพามาก็ไม่รู้นะครับคือเมื่อเช้านี่มีคุณลุงท่านหนึ่งท่านไปให้อาหารปลารู้ไหมเวลาที่เขาให้อาหารปลาเสร็จแล้วท่านก็มองไปที่คลองเขาเรียกคลองหรือว่าคลองบึงสามโก นั่นมันจะเป็นคลองที่ไหลมาจากสุพรรณอะไรเงี้ยมันไหลเข้ามาแล้วแกมองเห็นอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่กลางคลองแกก็มองดูตัวยาวประมาณ2เมตรนะแกบอกว่ามองดูดีๆนี่ตอนแรกก็เหมือนตัวเงินตัวทองสงสัยตัวเงินตัวทองวันนี้ใครต้องได้แน่แต่ไม่ต้องเอาไปตีเลขนะใครจะตีเลขก็ได้นะเขาบอกว่ามันเป็นแบบยาวๆเขามองเอ๊ะมันไม่ใช่พอมองเห็นตรงปากเขามองอันนี้มันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแล้วอันนี้มันจระเข้แล้วนะฮะเขารีบวิ่งเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาไปถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาอยู่ไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงจุดไหนนะครับและน้ำช่วงท่วมด้วยเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อชาวประมงที่ออกหาปลาแล้วก็ช่วงน้ำท่วมด้วยเดี๋ยวถ้าหากว่าฝนตกหนักๆในช่วงของอ่างทองเนี่ยมันจะมาตามน้ำยิ่งอ่างทองนี่ก็หนักด้วยนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามโก้นี่ตอนนี้ก็ทหารเข้าไปช่วยเหลือกันโอ้น่าดูนะครับน่ากลัวแต่เมื่อกี้นี่ถ้าพูดถึงจระเข้นะไม่ตัวนี้ไม่ใช่ใบหวยถ้าใครจะไปใบหวยก็ได้นะแต่ผมจำเลขที่บ้านไม่ได้ลองเข้าไปติดตามดูที่แนวหน้าก็แล้วกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ที่บอกว่าหลุดอยู่ในทุ่งนาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปค้นหากันนะคะแล้วก็คาดว่าหลุดจากฟาร์มนั่นแหละเพราะว่าหลุดเป็นครั้งที่3แล้วยังไงท่านผู้ชมที่รับชมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะว่าเจอตัวนั้นหรือยังนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนบอกว่าอย่าเพิ่งลงนานะคะตอนนี้เข้าใจว่าเป็นห่วงท้องไร่ท้องนาเนาะแต่ว่ามันอาจจะซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็ระวังเนาะมันมีหมายเลขแจ้งนะคะ199แจ้งสัตว์เขาเรียกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์มีพิษเนี่ยเข้าบ้านเพื่อที่ให้กู้ภัยหรือว่าอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปช่วยจับได้นะคะ199ใช่ค่ะ199ค่ะอ้าวหวยเลยเนี่ย199เนี่ยให้หวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีผู้ที่ใครที่จะเข้ามาชมก็สามารถที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับตอนนี้เป็นไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเราที่ผ่านมานั่นเนี่ยเราเริ่มไลฟ์สดกันแล้วแล้วก่อนที่เดือนหนึ่งมี2ครั้งเนาะก่อนหวยออกแต่บางทีเราก็ก่อนออกประมาณสักวันหรือ2วันเราก็จะมาไลฟ์สดเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะกำหนดระยะเวลาว่าเราจะไลฟ์สดกี่โมงช่วงกี่โมงเพื่อให้ทางบรรดาคอหวยแฟนคลับคอหวยตัวเลขทั้งหลายเนี่ยมารู้กันนักเสี่ยงโชคหรือว่าบรรดาคนรักตัวเลขก็แล้วกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะตามดูภายหลังได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ลบทิ้งก็ยังคงมีอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันก่อนดีกว่าไหมสักจังหวัด2จังหวัดเอาจากน้องที่แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะมันมีทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าไงที่จะบอกว่าให้กองสลากเนี่ยออกสลากดิจิตอลออกมาเป็น3ตัวเหมือนใต้ดินเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนใต้ดินเลยถือว่าเป็น
ที่ฮือฮามากนะคะสำหรับคนที่ชอบตัวเลขเนาะน้องสุเขาจะเอามาค่าอันเดอร์กราฟแล้วก็ขายจำหน่ายนะคะพี่พันเขาบอกว่าจำหน่ายเพียงใบละ50บาทน่าจะมีมติหรือว่าเคาะวันนี้ค่ะเข้าที่ประชุมของกองสลากแล้วรางวัลแต่ถ้าถูกเนี่ยจะได้รางวัลขนาดเท่าไหร่พอได้ติดตามไหมมีให้ลุ้น4รางวัลค่ะพี่พันให้ลุ้น4รางวัลแน่ๆค่ะที่แน่ๆนะคะแล้วก็จะเพิ่มสลากดิจิตอลเนี่ยค่ะจาก14ล้านฉบับเนี่ยเพิ่มไปเป็น20ล้านฉบับภายในปีนี้ด้วยค่ะก็รอลุ้นกันนะคะวันนี้ว่าผลการมติการประชุมเนี่ยมันจะออกมาเป็นและไอ้เลข3ตัวเนี่ยที่ทางกองสลากจะออกมาเนี่ยมี3ตัวบนหรือ3ตัวล่างหรือยังไงพอรู้ไหมก็จะได้เหมือน3ตัวบนค่ะ3ตัวบนใช่ไหมเติมเนี่ยอาจจะมีเหมือนที่เราเล่นเลขท้าย3ตัวเหมือน2ครั้งแล้ว3ตัวบนที่เขาแทงใต้ดินกันเนี่ยที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาได้ธนบัตรนะ500อะไรอย่างเงี้ย500หรือเท่าที่เคยได้ข่าวนะคะประมาณ450 500อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วที่กองสลากนี่เขาจะจ่ายยังไงเนี่ยถ้าถูกบาทนึงเนี่ยจะได้เท่าไหร่เราก็ยังเราต้องรอฟังตรงนี้ว่าอ๋อยังไม่ได้เคาะออกมานี่มันโอนได้พี่ตังได้แต่ถ้าหากว่าถ้าน้อยกว่านี่ยังไงนะผู้รักตัวเลขมันเขาก็ยังมุ่งนะไปหาที่ทางใต้ดินกันอยู่ดีมุดดินกันอยู่ดีเป็นเรื่องที่สังคมไทยตอนนี้ก็จับตาดูอยู่เนาะเพราะว่าเราอยากสนับสนุนให้มาเล่นกันตรงนี้ดีกว่านะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมมาขยันทำมาหากินด้วยจะดีที่สุดนะครับอย่าไปหวังรวยทางลัดเลยจนกันมาเยอะแล้วเจ๊งกันมาเยอะแล้วแบบนี้นะครับผมเองก็ยังไม่เข็ดนะผมก็ยังมีก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆใครมีอะไรใครพบเลขอะไรมีเลขอะไรเดี๋ยวไลฟ์แชร์กันมาบอกนะเขียนข้อความเข้ามาฝากเข้ามาคราวที่แล้วนี่ลุงอะไรเนี่ยที่เข้ามาให้เนี่ย41อ่ะลุงพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะพี่พันธ์ลอตเตอรี่ขายตามแผงทั่วไปนี่เราไปเดินดูแล้วถ้าเดินดูแล้วถ้าพูดตรงๆนะฮะหลังจากที่มีเขาเรียกอะไรนะสลากกินแบ่งออกมาทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาที่ว่าจะลดลงถูกลงเนี่ยยังครับรู้สึกว่าบางเจ้าบางพื้นที่นี่จะแพงขึ้นไปอีก1ใบ120บาท110บาทก็มีนะครับตัวเลขเด่นเลขดังหรือเปล่าครับพี่พันมันก็ไม่ใช่เลขเด่นแต่ถ้าเลขดังเนี่ยก็จะแพงไปหน่อยจะแพงขึ้นไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสลากขายเกินราคาหรือสลากแพงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลเลยพูดอย่างนี้เลยดีกว่าฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ให้การสนับสนุนรัฐตลอดนะครับไปซื้ออยู่งวดงวดหนึ่งก็สองสามใบหลายใบอยู่พอสมควรนะครับก็หลายใบแต่อย่างเดินเราเดินตามตอนเช้าเนี่ยที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยค่ะแถวเดอะมอลล์งามวงศ์ยังใบละ100บาทอยู่เลยค่ะเนี่ยยังใบเดียวนะคะแก้ไขหน่อยครับแก้ไขหน่อยครับควรแอดมินแท็กหากองสลากด้วยค่ะได้เลยเอามีตัวเลขอะไรเอาน้องเอาก่อนวันนี้เริ่มต้นกันเลยนะคะไปกันที่เหตุการณ์ปริศนาที่หลายคนบอกว่าจัดให้หน่อยแอดมินเพราะว่าอยากรู้เหลือเกินบางคนยังหาไม่เจอนะเพราะว่าอะไรที่ไหนซ่อนไว้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะพี่พันธ์เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ประมาณ24กันยายนที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเหตุการณ์ที่รถตู้กู้ชีพคันหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกรถตู้ประธานใช่ประธานขึ้นมาคือเอาจริงๆคลิปนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆเลยนะว่าทำไมถึงได้ดันไปขนาดนี้คือรถตู้กู้ชีพในภาพเนี่ยนะคะเขาไหลออกจากซองค่ะไหลออกมาแล้วก็ไปชนใช่ไปชนรถเก๋งที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามจนดันลงพงหญ้าไปเลยนะคะคือเวลาที่จอดรถเราเนี่ยเขาจะมีปูนกั้นเนาะรถเก๋งเขาก็ดันปูนนั้นลงพงหญ้าไปเลยนะคะคือเขาดูแล้วรู้สึกว่าทำไมรถตู้ดูมีพลังจังเลยอะสามารถไม่มีคนขับใช่จนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเนี่ยดึงเบรกมือแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาดึงเบรกมือแล้วแล้วทำไมรถตู้ดูแบบดันอยู่นั่นแหละดันจนลงไปเลยเหมือนมีคนขับอยู่เหมือนมีคนขับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าแล้วล้อแล้วสั่งล้อก็จะหมุนดูค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันขอพักการใช้รถคันนี้ไปก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้แต่ที่แน่นอนเลยว่าหลายคนก็บอกว่าจัดให้หน่อยนะคะแอดมินทะเบียนรถตู้เผื่อจะไปเสี่ยงโชคบ้างไม่รู้ว่าแม่ย่านางทะเลาะกันหรือเปล่านะคะรถตู้คันนี้ทะเบียนคือ4599อันนี้เป็นรถของกู้ชีพนะคะ4599ครับกไก่ตเต่า4599
ส่วนรถเก๋งที่โดนชนกอไก่จอจาน6687 668เอ๊ะนี่มันบิกินี่เล็กแล้วตู้ลงท้ายด้วย99ใช่ไหมค่ะแล้วรถเก๋ง66ค่ะ66อันนี้มัน6677เนี่ยเลข9กับเลข6ตัวเดียวกันหัวกันอีกแล้วบนหลายกับเลข6กับเลข9คือเลขเดียวกันอ๋อ4 2ทะเบียนเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ลองนำทะเบียนแต่ละคันไปบวกดูนะคะว่าจะเท่ากันหรือเปล่าเห็นในคอมเมนต์ก็บอกว่าบวกแล้วได้27เท่ากันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่บวกมาแล้วมาเป็น27ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเอองั้นโอเคสบายใจแล้วรู้แล้วว่านี้จะเล่นเลขอะไรดีอ้าวแล้วก็ไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับก็คือพบแล้วนะคะรถเก๋งที่สูญหายไปพร้อมกับผอ.โรงเรียนครับนะคะคือคุณนางนิพาพรวงวิไลผอ.โรงเรียนหนองแยบปล้องอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากที่ญาติเขาตามหานะคะว่าหายไปไหนทำไมไม่กลับบ้านจนวันที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปพบแล้วนะคะว่ารถเก๋งคันนี้ตกลงไปในคลองชลประทานบ้านเขาน้อยบ้านใหม่พื้นที่หนองตะโกหมู่4นะคะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พบว่าเสียชีวิตแล้วในรถซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยไปมุงดูกันเต็มเลยคือแบบอู้ชาวบ้านไปกันแบบแทบทั้งหมู่บ้านไปดูสองอย่างใช่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเอาตัวเลขมาให้โชคเขาหรือเปล่าเขาก็เลยนำเลขทะเบียนที่ตกน้ำคันนี้ไปเสี่ยงโชคกันค่ะนั่นคือทะเบียนรถเก๋งนะคะอย่างที่เห็นเลยคือทะเบียนหมายเลข3414ค่ะกาญจนบุรีนะคะเขาก็นำไปเสี่ยงโชคเขาก็หลายๆคนก็คอมเมนต์กันเนาะบอกว่าอาจารย์ผอ.คะถ้าให้โชคเดี๋ยวเราจะได้ทำบุญมาให้ผอ.เนาะครับยังไงก็แสดงความเสียใจกับทางอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเสริมนิดหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีน้องสุที่จังหวัดกาญจนบุรีอาจจะไม่ได้ใครอาจจะไม่ได้มาแทงหวยแต่ตอนนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสังขละบุรีเห็นไหมที่มีรถคันหนึ่งจอดไว้แล้วก็มีสุนัขหลายตัวจรจัดหน้ากระโดดขึ้นไปบนหลังคาไปควนนะครับเอาไปควนดูนะฮะตัวหลังก็เป็นเรื่องเป็นราวเห็นทางเทศนายกเทศมนตรีของตำบลวังกะทั้งนั้นแหละฮะกำลังจะร่วมมือกับทางปศุสัตว์เนี่ยนะครับไล่จับเพื่อเอาไปทำหมันแล้วก็ไปไว้ในสถานที่ที่ควรอยู่นะครับทีนี้คอหวยเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าต้องส่องมีคนถามมาว่าแล้วเลขทะเบียนรถอะไรคือหาดูยากมากเข้าไปดูแล้วซูมเลยดูแล้วมันไม่เห็นผมก็ไปแกะมาให้จนได้นะครับแกะมาให้จนได้พี่มันขวดขึ้นไปขวดข้างบนใช่ไหมคะไอตัวนั้นไม่ใช่ตัวทะเบียนรถครับไปคุยลอยขวดที่หมามันขวดเลขทะเบียนรถที่ผมเข้าไปส่องดูเนี่ยมันเป็นเลขนี้ครับเลข1007โอ้ไม่ใช่เจมบอล007นะ1007นี่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเลขที่ให้ไปคิดครับอ่ะเชิญต่อน้องสูตรต่อเลยไปที่เจ้าแม่ละกันถามเจ้าแม่แล้วอีกเรียกเขาเจ้าแม่เราต้องบอกว่านักใบเลขนักให้แนวทางใบเลขเริ่มกันที่แม่น้ำหนึ่งค่ะงวดนี้ต้องบอกว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยฟันเน้นๆเลยคือ4วันนี้แม่น้ำหนูให้4นะคะแต่ถ้าจะเน้นเนี่ยขอเป็นเน้นเป็น40ค่ะ40แต่ถ้าจะแบบขอเน้นให้อีก40 43 03แต่ถ้า3ตัวเลขท้ายลอตเตอรี่นะคะก็รีบไปหากันเลยนะคะได้แก่403ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่เจ๊ฟองเบียร์ครับเจ๊ฟองเบียร์เนี่ยวันนี้เขาก็ให้5ให้5นะคะเน้น51 52 54 3ตัวบอกว่าให้365ว่าแล้วเชียวนะคะตอนนี้เริ่มแล้วเห็นหลายๆคนบอกว่าหาซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ไม่ได้เลย365 356หรือว่า536 563นะคะแต่ถ้าพูดถึงเจ๊ฟองเบียร์ของแกนี่จะเข้าบ่อยนะเข้าบ่อยถ้าหลุดก็หลุดถ้าเข้าก็เข้าต่อเนื่องเลยค่ะพี่บานมาต่อกันที่เจนุกนะคะบารมีมหาเฮงครับวันนี้ก็เลขคล้ายกันเนาะวันนี้เจบอกว่าให้64 63 83 84 86 63ถ้า3ตัวเจเน้นให้685ค่ะเนาะชอบไหมคะถ้ามีชอบอยู่บ้างที่ชอบเพราะว่าข้างหน้าเป็นเลขทะเบียนรถ68ก็เป็นเลขทะเบียนรถผม
ครับไปต่างจังหวัดกันบ้างไหมคะพี่สุเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่างจังหวัดกันอีกวันนะคะไปที่ศาลเจ้าแม่เกดแก้วเจ้าแม่กิ่งแก้วนะคะที่บริเวณต้นโพอาถรรพ์เนี่ยค่ะที่วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งค่ะค่ะอำเภอชัยยาจังหวัดอ่างทองนะคะค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะเคยเป็นสุสานฝังเด็กตายค่ะกว่า100ศพมาแล้วนะคะค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีชาวบ้านนะคะคนรักตัวเลขเนี่ยค่ะต่างเดินทางมากราบไหว้โดยเฉพาะวันใกล้หวยออกโดยมาล้วงไหเนี่ยค่ะเสียงทายนะคะก็คือเช่นวันนี้ก็เช่นกันค่ะก็เลขที่ออกมาก็คือเป็นเลข574แล้วก็15ค่ะค่ะเลขสี่เยอะนังวันนี้ไม่แน่ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะก็ไปกันที่วัดใหม่โคกมารุมค่ะอำเภอม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอจังหวัดอ่างทองเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็หายไปนานนะคะพี่พานจำได้ไหมคะโอ้เจ้าทนเจ้าทนตอนนี้เป็นร่างสตาร์ฟแล้วนะคะเพราะว่าน้องได้เสียชีวิตไปแล้วไปนานแล้วซึ่งแต่บรรดาพ่อหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบเดินทางไปขอโชคลาภกับเจ้าทนนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้พากันต่างจุดธูปเสียงทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นเลข956แล้วก็มีการล้วงไห่ด้วยนะคะล้วงไห่ปู่ย่าตะเคียนค่ะได้เลข87มาค่ะเลขคล้ายๆกันเยอะเลยนะวันนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็เราก่อนหน้านี้นะคะมันมีเทศกาลงานบุญเดือน10พี่พันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะได้ไปทำบุญหลักบาตรให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับที่วัดเขาพระทองค่ะอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองค่ะคได้มีการจุดประทัดนะคะจำนวน 1,000 นัดค่ะเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลซึ่งบรรดาคอหวยก็ไม่พลาดอีกแล้วค่ะที่จะส่องหางเลขประทัดค่ะซึ่งเลขหางประทัดที่ได้มาก็คือเป็นเลข553แล้วก็69ค่ะ553 69ค่ะเอ๊ะใช่มาเลขเปิ้ลจะมามั้ยคะวันนี้ก็ไม่แน่นะคะก็หายไปหลายงวดแล้วนะคะเลขเบิ้ลเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ไปต่อกันที่คำชะโนดซึ่งอุดรธานีก่อนนี้ดุดันมากค่ะได้มีการทำพิธีบวงสรวงค่ะและหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์แล้วก็มีคนตาดีนี่แหละค่ะเห็นตัวเลขลอยเด่นขึ้นมาเลยค่ะชัดจังเลยค่ะเป็นเลข309292ค่ะและหลังจากเสร็จจากการรำถวายปู่ย่าเนี่ยค่ะก็สองแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยค่ะก็ได้เขียนตัวเลขค่ะใส่กระดาษให้ชาวบ้านดูค่ะซึ่งเป็นเลข982แล้วก็85ค่ะ982แล้วก็85ใช่ค่ะธรรมดาใกล้หวยออกเนี่ยทางที่คำชะโนดเนี่ยจะมีเลขมาอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ที่เมื่อก่อนนี่จะให้แล้วก็จะถูกอยู่บ่อยๆก็จะเป็นเลขอะไรเลขอะไรนับเงินใช่ไหมนับเงินยอดรวมเนี่ยยอดทำบุญเท่าไหร่แต่ช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยมีเข้ามานะครับแต่ยังไงแต่ถ้ามีก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในแนวหน้าออนไลน์ก็ติดตามดูเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะมีเทศกาลละทำบุญทอดกฐินแน่นอนก็มีมานะวันนี้ก็มีมาให้ท่านผู้ชม1จังหวัดนะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่สำนักนี่ก่อนดีกว่าค่ะสำนักวิมานอสูรค่ะของอาจารย์ขุนกวีศรีสยามที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสมุทรสงครามบางแพร่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพร่จังหวัดราชบุรีค่ะได้มีพิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณนะคะปางประทานทรัพย์หลังจากได้ทำพิธีเททองหล่อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะมีความสูงประมาณ6เมตรนะคะที่เกิดจากการนิมิตฝันนั่นเองค่ะครับเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เนี่ยต่างที่เห็นเนี่ยค่ะว่ามีคนมาร่วมทำพิธีเนี่ยค่ะเป็นพันเลยนะคะเพื่อเบิกเนตรปลุกเสกท้าวเวสสุวรรณในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ภายหลังเสร็จพิธีเนี่ยค่ะได้มีการจุดประทัดจำนวน 20,000 นัดค่ะแล้วก็ได้เลขเสี่ยงหางประทัดมาค่ะอ้าวลุ้นแล้วต้องลุ้นแล้วค่ะก็เป็นเลข56ค่ะแล้วก็เลข498ค่ะท่านผู้ชม56 498เลขสวยเนาะเลขสวยวันนี้เลข6เลข5เยอะจังเลยอ่ะค่ะแล้วเราก็ไปที่อย่างที่บอกค่ะมันมีการทอดผ้าป่ากันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็ที่นี่ก็ไปที่สวนดอนธรรมค่ะ
ตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับค่ะมีพิธีบวงสรวงเขาวางศิลาฤกษ์นะคะร่วมกับการทอดพระป่าจัดสร้างศาลากรมศาลาโทษทีนะคะกรมหลวงขุนพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะโดยมียอดเงินพระป่ารวมนะคะ 756,292 บาทค่ะแล้วก็ได้มีการจุดประทัดซึ่งบรรดาคอหวยก็รอเลยค่ะ2ตัวค่ะได้มา2ตัวค่ะงวดนี้ก็เป็นอะไรคะ92ค่ะอ้าวตรงกับเลขท้ายเลยใช่เลขท้ายยอดเงินปีนี้นะคะยอดเงินปีนี้ต้องการต้องการฟังอีกทีไหมคะเลขยอดพระป่าแบบจะได้แบบอีกครั้งอีกครั้งนึงนะคะเป็น756,292 บาทค่ะแต่ไม่มีสตางค์นะค่ะไม่มีสตางค์ยังมีอีกไหมครับยังมีอีกประมาณนี้ถ้าอยากติดตามเพิ่มนะคะเข้าไปที่ www.nowna.com ค่ะเรามีรวบรวมไว้ให้คุณผู้ชมสำหรับนักเสี่ยงโชครออยู่แล้วครับตอนนี้ก็มาในช่วงสุดท้ายนะครับมาในช่วงสุดท้ายตัวเลขที่ผมได้ประมวลเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับจากสำนักต่างๆแล้วก็ตามสื่อของน้องๆ นักข่าวต่างจังหวัดที่ส่งเข้ามาให้นะครับว่างวดนี้มันน่าจะมีเลขอะไรแต่ขอบอกก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการใบ้หวยนะครับเป็นการสรุปตัวเลขที่น่าสนใจนะครับจากทั่วประเทศที่ผมจุดตัวผมเองคิดว่าเลขนี้น่าจะมาน่าจะมีในงวดนี้แล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเอาเองนะครับยังมีเวลาอยู่หลายวันผมเองเดี๋ยวผมถ้าหาว่าใครแจ้งเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามามาให้เลขอะไรเข้ามาเนี่ยถ้าผมถูกจัดถูกอกถูกใจผมก็อาจจะออกไปซื้อได้ข้างหน้านี่ก็มีอยู่แผงหนึ่งนะครับข้างหน้าของเราเนี่ยมีอยู่แผง นะครับซื้อกันอยู่บ่อยๆไม่ได้ไปซื้อที่ไหนก็ซื้อที่นี่แหละครับนะครับสำหรับเลขงวดนี้นะครับที่ผมคิดว่าเป็นเลขที่น่าจะมาเป็นเลขเด่นที่น่าจะมานะครับเลขตัวแรกก็คือเลข2เลข8แล้วก็เลข6แล้วก็เลข1นะครับแต่ครั้งเนี้ยก็ลองไปจับคู่ไปสลับกันเอาเองหรือไม่ถ้าใครมีเลขตัวอื่นก็ลองเอามาใส่นะครับโดยเฉพาะเลข6เนี่ยผมให้เป็นเลข9ด้วยนะครับก็เลขที่ผมจับคู่ให้แล้วก็คือมีเลข2 8 2 6นะครับไปกลับด้วยนะครับ2 1 8 68 1 6 1นะครับวงเล็บก็1 9 9 1อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเลข8 4นะครับแล้วก็เลขตัวอีกตัวรู้สึกจะให้3มาสงสัยจะออก2 1เสร็จแล้วเงินนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปหาซื้อที่สลากกินแบ่งรัฐบาลกันดูนะครับแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะซื้อเลขอะไรนะครับผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยครับผมซื้อเลข8 168ครับ86ครับนี่เป็นเลขทะเบียนรถผมตามอยู่ต่อเนื่องนะครับกลับด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับงวดนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีแต่ถ้าใครโชคดียังไงก็คราวหน้าเวลาที่เราไลฟ์สดกันอีกก็คอมเมนต์แจ้งข่าวดีให้สำหรับพวกเราได้ฟังด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะมีการปรับรายการกันเนาะปรับรายการออกในช่วงเวลาเท่าไรสักกี่โมงยังไงเพื่อให้บรรดาคนที่ชอบตัวเลขเนี่ยได้ติดตามกันได้นะครับแต่ถ้ายังไงถ้าหากว่าติดตามกันไม่ได้หรือว่าไม่ทันกันก็เข้าไปดูในแนวหน้าออนไลน์ของเราซึ่งดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้แล้วมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับดวงใครดวงมันใครเข้าไปเจอก็อาจจะถูกเลขไหนชอบใจเลขไหนก็ไปซื้อเอาเลขนั้นนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันในงวดหน้าขอให้ทุกคนร่ำรวยทุกหวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะต้องมีคนรวยแล้วงวดเนี้ย เลขเยอะมากเลยเนาะงวดนี้เยอะมันเกินมาตัวไม่เป็นไรสองหนึ่งยังใส่น่าจะมาต้องน่าจะถูกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจับคู่พี่จับคู่ไว้ให้เนี่ยนะ18ก็สวยเนาะ18 1881นะอะไรเลขห้องนี้เนี่ยอะไรตายแล้ว